ตาเจคลิปหลากหลายไลฟ์ใต้ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นพลังใจให้แจ็คตาเจสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้แจ็คจะมานำเสนอแอปตัวนี้นะครับวิดีโอเก็ตเนี่ยนะครับคือตัวนี้จะทำหน้าที่ไป copy ลิงก์จาก YouTube หรือไม่ก็จาก Facebook นะครับเพื่อที่จะมาเก็บวิดีโอเอามาลงในมือถือของเรานะครับท่านผู้ชมเราก็ดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับวิดีโอเก็ตเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จเราก็มาเปิดที่ไอคอนมันได้เลยครับท่านผู้ชมตามแจ็คมาครับเราก็เอามือเรานี่แหละครับไปคลิกตรงตัวไอคอนนั้นเลยครับท่านผู้ชมคลิกเลยครับเนี่ยครับหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไอตัวนี้เด้งขึ้นมาไม่ต้องกลัวมันนะครับเราก็เอาออกซะโดยการที่กดคำว่า Note Tank ข้างล่างสีดำๆเนี่ยครับตัวนี้ครับกดออกเลยครับไม่ต้องไปสนใจมันครับเนี่ยครับแล้วหน้าตามันก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นอาสีแดงๆตรงปุ่มข้างล่างสุดนี้ครับตัวนี้ครับคลิกไปเลยครับคลิกเลยครับแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ไปกดตัวดาวน์โหลดข้างบนนะครับดาวน์โหลดเบราว์เซอร์เนี่ยครับคลิกไปเลยครับเนี่ยตรงนี้หน้าตาจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับท่านผู้ชมเราดูบรรทัดข้างล่างไว้ครับข้างล่างสุดนะครับที่มีตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยครับเราก็ลบตัวหนังสือออกครับเนี่ยครับเราก็ไปลบได้เลยนะครับตัวหนังสือนะครับลบให้หมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลบนี่ไงแล้วเราก็ไปดูที่ปิดช่องนี้ก่อนปิดหน้านี้ก่อนนะครับปิดแอปตัวนี้เนี่ยแล้วเราก็ไปที่ YouTube นะครับเพื่อที่จะไปเอาลิงก์นะครับเนี่ยครับจะเปิดตรงนี้แล้วกันหาคลิปดูหาคลิปสั้นๆให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูเอาตอนนี้แล้วกันเนี่ยครับแล้วเราเห็นปุ่ม3ปุ่มไหมครับเห็นปุ่ม3ปุ่มเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยครับกดไปเลยครับมันจะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับกดแชร์ครับเพื่อที่จะไปเอาคัดลอกลิงก์เนี่ยครับแล้วเราก็มากดตรงเนี้ยครับคัดลอกลิงก์ครับกดเลยทีนี้มันก็ขึ้นเห็นไหมคัดลอกแล้วครับลิงก์ครับเราก็ปิดหน้าต่างตรงนี้ไปเลยปิดหน้า YouTube ไปเลยครับปิดไปแล้วนะครับเราไปที่แอปที่เก่าครับไปกดใหม่ครับกดคลิกครับแล้วหน้าตามันก็มาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับเราก็เอาคัดลอกลิงก์ตรงนั้นมาแปะตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมในช่องสีขาวเนี่ยแปะแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราก็กดไปเลยครับกดเลยครับตอนนี้กำลังโหลดมันตรงหน้านี้นะครับตรงหน้านี้มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดเลยนะครับกดไปเลยครับดาวน์โหลดเนี่ยครับแล้วก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเด้งมาให้เราเราก็ไปกาถูกตรงในช่องวงกลมนะครับกดเลยครับแล้วก็กดตรงข้างบนนะครับสตาร์ทนะครับสตาร์ทดาวน์โหลดเลยกดเลยครับเนี่ยครับตัวนี้ออกมาไม่เป็นไรครับเรากดตอบโนอย่างเดียวครับไม่ต้องไปดาวน์โหลดมันกดโนครับเนี่ยครับแล้วเราเห็นเลขหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมสีแดงๆนะครับเราไปกดตัวสามเหลี่ยมตรงนี้เลยครับฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมรูปมันก็จะมาให้เราเลยครับแล้วเราก็เข้าไปคลิกในรูปเลยครับเนี่ยคลิกแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็กดตัวเพย์ไปเลยครับตัวสามเหลี่ยมกดมันก็จะเล่นให้เราเราปิดเสียงก่อนนะครับมันจะรบกวนเราปิดเสียงแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับเรามากดตัวเนี่ยครับช่องเนี่ยช่องแชร์ครับทีนี้กดแชร์เนี่ยครับกดแชร์ไปเลยทีนี้เราไปเก็บตรง Save to Album Low เนี่ยครับ Save to Camera Low กดไปละตอบโอเคครับตอบโอเคทีนี้มันก็ไปเก็บให้เราในมือถือเรียบร้อยครับวิดีโอที่เราต้องการนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ลองปิดตัวนี้ดูนะครับปิด
แล้วเราก็ลองไปดูที่แกลเลอรี่ของเรานะครับที่เก็บในมือถือเราเนี่ยครับตรงเนี้ยครับกดเข้าไปเลยครับไปดูว่ารูปเราที่เราอัดก็ปีมาอยู่หรือเปล่านี่ไงครับอยู่ข้างล่างเนี่ยครับตัวเนี้ยครับกดดูครับเช็คดูเนี่ยครับเป็นรูปที่วิดีโอที่เราต้องการที่เราก็ปีจาก YouTube มาลงในมือถือของเราครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ